สวัสดีครับผมชื่อฮิมวชิรวิทย์พานุเมธนันอายุ21ปีครับตอนนี้ฮิมอยู่ปี3เรียนคณะบริหารครับคือตั้งแต่เด็กๆฮิมไม่ค่อยได้เข้าสังคมสักเท่าไหร่เพราะว่าส่วนใหญ่จะอยู่กับธุรกิจที่บ้านแล้วก็เลือกเรียนคณะบริหารเพราะว่าอยากจะเป็นเจ้าของธุรกิจแล้วก็สืบทอดธุรกิจของที่บ้านต่อนะครับตอนช่วงมหาลัยฮิมก็ได้มาเจอกับเพื่อนอีก2คนนั่นก็คือเจ้ากับดรีม2คนนี้เนี่ยบอกเลยว่าเป็นคนที่ทำให้ฮิมเข้าสังคมได้มากขึ้นแต่ก็มีคนหนึ่งที่เป็นเพื่อนฮิมมาตั้งแต่ช่วงมัธยมซึ่งเป็นเพื่อนสนิทเรียกได้ว่าสนิทมากที่สุดเลยก็ได้ชื่อว่าเตชินครับเรา2คนก็ใช้ชีวิตตั้งแต่ช่วงม.ปลายมาด้วยกันจนถึงมหาลัยก็เรียนมหาลัยเดียวกันครับพอฮิมกับเตเนี่ยได้เข้ามหาลัยเดียวกันก็ได้รู้จักเพื่อนเพิ่มมากขึ้นซึ่งทำให้ฮิมได้